พูดถึงเรื่องความรวดเร็วต้องบอกว่าตอนนี้ตลาดการลงทุนในตลาดโลกช่วงนี้ปั่นป่วนกันทั่วหน้าทุกตลาดเลยทีเดียวนะคะประเด็นสำคัญค่ะมีทั้งเรื่องของความไม่สงบนะคะการก่อการร้ายหรือว่ามีเรื่องการเมืองของสหรัฐรวมไปถึงการคาดการณ์ขึ้นดอกเบี้ยของเฟดด้วยค่ะแต่ล่าสุดยังมีสถานการณ์ความแตกแยกในโลกอาหรับนะคะที่หลายประเทศสำคัญในกลุ่มนี้นะคะประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศกาตาร์ค่ะด้วยกล่าวหาว่ากาตาร์ให้การสนับสนุนก่อการร้ายแล้วก็แทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นดังนั้นมีความกังวลใจมาถึงราคาน้ำมันนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มประเทศผลิตน้ำมันหรือว่าโอเปกนั่นเองซึ่งถ้าเกิดดูจากราคาน้ำมันนะคะผลิตกาตาร์หรือว่าประเทศกาตาร์ค่ะผลิตน้ำมันน้อยที่สุดในกลุ่มโอเปกอยู่ที่600,000 บาร์เรลต่อวันตอนนี้ราคาน้ำมันเคลื่อนไหวนะคะเปลี่ยนแปลงไม่มากค่ะล่าสุดอยู่ที่47.40เหรียญต่อบาร์เรลลดลงเล็กน้อยจากเมื่อวานค่ะแต่ต้องดูกันยาวๆนะคะจะมีผลกระทบอะไรมากขึ้นไปอีกนอกจากนี้ทิศทางค่าเงินในเอเชียค่ะคุณผู้ชมมาดูใกล้ประเทศไทยก็คือในประเทศไทยรวมทั้งเอเชียด้วยนะคะตอนนี้ค่าเงินเอเชียแข็งค่าอย่างรวดเร็วค่ะสวนทางกับเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงนะคะนักลงทุนค่ะเข้ามาลงทุนในตลาดเอเชียเพื่อจะคาดการรอรับข่าวเฟดที่อาจจะขึ้นดอกเบี้ยในวันที่13-14มิถุนายนนี้นะคะทำให้มีการขายสินทรัพย์ในสกุลดอลลาร์สหรัฐและมาถือสินทรัพย์ในสกุลอื่นแทนเช่นหุ้นพันธบัตรค่าเงินบาทของไทยค่ะที่บอกว่าตอนนี้แข็งค่ามีทิศทางอย่างไรบ้างจะเห็นนะคะว่าทิศทางการแข็งค่าของค่าเงินบาทรวดเร็วค่ะภายใต้ระยะเวลาประมาณไม่ถึง3เดือนนะคะเราจะเห็นว่าตั้งแต่มีนาคมสิ้นเดือนทิศทางค่าเงินบาทอยู่ที่34.36 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะและวันนี้ค่ะคุณผู้ชมทิศทางคือหลุด34 บาทเรียบร้อยแล้วมาอยู่ที่33.94 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วค่ะถ้าไปดูซุ้มเสียงของแบงก์ชาตินะคะเขาก็บอกว่าติดตามอย่างใกล้ชิดตอนนี้เป็นภาวะที่เกิดขึ้นทั่วโลกบาทเราแข็งค่าเทียบกับดอลลาร์สหรัฐและเป็นปัจจัยภายนอกนะคะยังไม่กังวลใจมากแต่ว่าจะติดตามดูอย่างละเอียดค่ะส่วนเมื่อวานนี้แบงก์ชาติก็เพิ่งจะปล่อยให้คนไทยนะคะปล่อยเกณฑ์เรื่องการลงทุนในต่างประเทศให้ง่ายขึ้นเพื่อจะให้มีการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามตรงนี้เป็นทิศทางที่น่าจับตามอง